ครบรอบ60ปีนาฬิกาโรเล็กซ์เดโทน่าในปี2023มีอะไรที่น่าตื่นเต้นติดตามวิดีโอนี้ก่อนเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับเชิญชวนเลยนะครับให้กดไลค์กด Subscribe ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์ Rolex หรือนาฬิกาต่างๆอัปเดตให้กับวิดีโอทุกๆตอนเลยครับนาฬิกานะครับผมจะพูดถึงนาฬิกาที่คนนิยมมากที่สุดถ้าเราพูดถึงคำว่า Rolex ตอนนี้จะพูดถึง Daytona ครบรอบ60ปีเนี่ยในปี2023นะครับย้อนไปลึกๆเลยนะครับมันเป็นมาอย่างไรผมจะพูดถึงทศวรรษที่มีทั้งหมด4โมเดลตัวแรกนะครับนาฬิกา Rolex Pre Daytona รหัสของเขาคือ6234นาฬิกาของเขาย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคประมาณปีสัก60ในปี60เนี่ยนาฬิกาของเขาอ่ะเป็นกลไกไขลานแล้วก็เป็นฟังก์ชันจับเวลาตัวเรือนของเขาเนี่ยแค่36มิลเองนะครับขอบของเขาเนี่ยยังไม่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นคอสโมกราฟหรือเดโทน่าแต่ว่ามันมีความคลาสสิกในยุคสมัยนั้นๆ นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นประมาณยุคปี70นาฬิกาของเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นรหัส6239นะครับ6239นั้นมันเป็นนาฬิกาที่สลับหน้าทูโทนจากขาวเป็นวงสีดำและก็จากหน้าสีดำใส่สลับวงสีขาวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในนาฬิการุ่นใหม่เนี่ยบางทีเราพูดกันว่าหน้าแพนด้าแพนด้าก็คือหน้าขาวสลับวงสีดำแต่ในอดีต6239นั้นตัวเรือนของเขายังเป็นไซส์36มิลลิเมตรอยู่และก็36มิลลิเมตรเนี่ยในอดีตก็คือนาฬิกาประเภทที่เป็นคลาสสิกเทียบเท่ากับนาฬิกาที่เป็นออยสเตอร์เพอร์เพชวลเดทจัสต์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นไซส์36และก็กระโดดมาเป็น6263นะครับนาฬิกา6263เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ทำลายสถิติหลายอย่างปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของเขาเนี่ยหลายล้านเลยนะครับเรียกกันว่าเป็นนาฬิกายุค80ก็ได้นะครับความโด่งดังของเขาเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ขยับจาก36มิลมาเป็น37มิลนะครับและเขาเพิ่มลีลาของการออกแบบเริ่มที่จะมีความเป็นสปอร์ตเต็มที่นะครับแต่ความเต็มที่ของเขาเนี่ยก็ยังสู้รหัสตัวใหม่ต่อไปไม่ได้นะครับโดยการพัฒนาของ Rolex เริ่มที่จะพัฒนาโดยใส่รหัสทั้งหมดเป็น5หลัก16520นะครับคำว่า16520เนี่ยมันมาพร้อมกับยุค90กำเนิดในปี1988นะครับไปสุดที่1999ในยุคของเขาเนี่ยเป็นยุคทองของนาฬิกา Rolex Cosmograph เปลี่ยนเป็น Daytona เพราะฉะนั้นคำว่า Daytona เนี่ยมันจะมากับคำว่านาฬิกาจับเวลาออโตเมติกในยุคนั้นเขายังไม่สามารถออกแบบกลไกที่เป็นกลไกออโตเมติกแบบจับเวลาได้นะจึงจำเป็นต้องเอาเครื่องของ El Primero เป็นเครื่องเบสของนาฬิกาแบรนด์ Zenith เป็นเครื่องยอดนิยมที่อยู่กับนาฬิกาในหลายๆแบรนด์ด้วยเช่นกันทีนี้เวลามีคนถามว่านาฬิกาเรือนเนี่ยเป็นซีรีส์ A หรือเปล่าหรือ A ซีรีส์นั่นแหละครับราคาของเขาสูงที่สุดเลยนะครับมันเป็นแรไอเทมของยุคสุดท้ายที่ใช้เครื่อง El Primero แสดงว่ารหัส16520ถ้าอดีตนะครับเขาเล่นกันว่าต้องเป็นหน้าปัดสีดำต้องมาพร้อมกับคุณสมบัติเป็นเครื่อง El Primeroและเป็นตัวสุดท้ายของเจเนเรชันคือสุดที่ปี1999และตัวเรือนของเขามันมาพร้อมกับรหัสคือ16520หลังจากนั้น Rolex ก็ทำการออกแบบกลไกเรียกว่าเป็นเครื่อง in-house โดยการเปลี่ยนรหัสเพิ่มขึ้นมาอีก1หลักเป็น116520นะครับทั้งหมด6หลักรหัส6หลักของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2000ไปสุดที่ปี2016มันคือนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของผมทีนี้หน้าตาของนาฬิกา16520กับ116520นะครับมันมีความใกล้เคียงกันเหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าให้สังเกตดังนี้ถ้าเป็นรหัสเครื่อง El Primero วินาทีของเขาจะเดินในตำแหน่ง9นาฬิกาเป็นเข็มสั้นเล็กๆที่อยู่วงตำแหน่ง9นาฬิกานะครับและถ้าเป็นเครื่อง In-House คือรหัส116520ตำแหน่งวินาทีของเขาจะเดินอยู่ในตำแหน่งเข็มเล็กๆนะครับ6นาฬิกาแบ่งแยกกันง่ายๆแค่นั้นพอครับเวลาเพื่อนๆเจอนาฬิกาแล้วเพื่อนๆสงสัยนะครับ
ก็เพ่งมันเข้าไปนิดนึงว่าเข็มวินาทีอยู่ตรงไหนนอกนั้นคุณสมบัติของทุกอย่างก็คล้ายคลึงกันเกือบจะเป็นฝาแฝดกันเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไล่อีกทีนะครับ6234เป็นตัวยุคปี60 6239ยุคปี70 6263ยุคปี80และ16520ยุคปี90นะครับแล้วก็116520เนี่ยโอ้โหเป็นเจนที่5แล้วนะครับปัจจุบันนี้หลัง2016ก็จะกลายเป็น116500นะครับมันมาพร้อมกับขอบที่กลายเป็นเซรามิกและมาพร้อมกับหน้าปัดที่คนนิยมที่สุดคือเป็นหน้าแพนด้าสีขาวสลับวงสีดำแต่ถ้ามันเป็นหน้าปัดสีดำมันก็จะเป็นวงสีขาวทีนี้ถ้าเล่าย้อนกลับไปก่อนครบรอบ60ปีเนี่ยมันจะมีการครบรอบ50ปีมาก่อนถ้าเขาพูดว่าสุดยอดคือ Rolex Daytona Ice Blue ตัวเรือนสีขาวและหน้าปัดที่เป็น Ice Blue มันไม่มีตัวสแตนเลสมันจะต้องเป็นแพลทินัมเท่านั้นอันนั้นแหละครบรอบ50ปีของ Daytona นะครับแต่ตอนนี้ถือโอกาสครบรอบ60ปีมันมีตัวที่น่าสนใจดังนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับ material ของเขาเนี่ยเป็น stainless steel เกรด316และหลังจากนั้นน่ะประมาณปี90กลายเป็น904คร่าวๆแบบนั้นนะครับและรู้ไหมครับว่านาฬิกาเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าที่สุดมันจะต้องเป็นแร่ทองที่มันเพิ่มเติมมาในตอนครบรอบ50ปีมีทั้ง Everos Gold และก็ Platinum เท่านั้นยังไม่พอนะครับพอมาจนถึงประมาณปี2020เขาจะใส่อัญมณีเข้ามาอีกเราเรียกกันว่าเป็นขอบแบบเรนโบว์แล้วก็หน้าแบบฝังเพชรอยู่บนตัวเรือน Everos Gold หรืออยู่บนตัวเรือนไวโกต่างๆมูลค่าของเขาเนี่ยสตาร์ตั้งแต่20ล้านขึ้นไปคือแพงกว่าตอนออกจากช็อปเนี่ยราคามากเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูครบรอบปี2023กันว่านาฬิกา Daytona ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องแตกต่างจากเวอร์ชั่นใหม่โดยการเปลี่ยนเครื่องก่อนครับจาก4130ที่เริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปี2000มาสุดที่ปี2022นะครับเปลี่ยนมาเป็น4131ครับคือมีพลังงานสำรองไปถึง72ชั่วโมงและทำแค่นั้นยังไม่พอครับเพราะมันยังมองไม่เห็นกลไกเขาเลยต้องเปิดกลไกให้เห็นโดยการทำให้เครื่องเนี่ยมองทะลุเข้าไปเห็นกลไกที่ถูกขัดแต่งอย่างสวยงามนะครับและที่สำคัญมันมาพร้อมกับขอบรุ่นใหม่ด้วยนะครับเดิมนั้นเป็นขอบเซรามิกในรหัสคือ116500นะครับเปลี่ยนเป็นขอบเซรามิกที่มันมีโลหะรองถ้วยให้เห็นด้วยนะครับมันจะเหมือนกับสไตล์ของ GMT Submarine ที่เป็นเฟืองโลหะแล้วก็มีเซรามิกอยู่ด้านใน Daytona ปัจจุบันนี้ก็มาทำแบบนั้นด้วยทีนี้ในระหว่างที่ผมพูดเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ อาจจะต้องรออีกสักเล็กน้อยนะแล้วก็มาพร้อมกับการพลิกโฉมประวัติศาสตร์คือ Rolex ไม่เคยทำแบบฝาหลังเปิดเพราะฉะนั้น Open Back ของเขาเนี่ยมันถูกทำครั้งแรกในปี2023นะครับและมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับมันมาพร้อมกับคอลเลคชันต่างๆที่มันถูกประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็น GMT Oyster Perpetual ที่มีการรวมสีสันหน้าตาต่างๆรวมถึง Day Date ด้วยนะครับนาฬิกา Rolex เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ในยุคอดีตสักประมาณ60แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจำหรือเราอยากจะเรียนรู้หรือรู้จัก Rolex Daytona ก็จำเป็นทศวรรษง่ายๆแค่นั้นนะครับถ้ายุคทศวรรษที่ผมพูดเนี่ยมันจำยากใช่ไหมครับคุณลงรายละเอียดที่หนังสือที่ผมทำดีกว่าเป็นหนังสือคอลเลคชันที่ผมทำออกมาปกสีเงินและปกสีทองนะครับฉบับแอดวานโลกของการเรียนรู้นาฬิกานะครับไปแบบทางลัดก็ต้องมาที่หนังสือที่ผมทำวันนี้นะครับเป็นไงครับรู้จักนาฬิกาคอสโมกราฟแบบง่ายๆคุณจะต้องรู้จักเป็นทศวรรษนั่นเองนะครับต่อจากนั้นก็ไปสู่คำว่าเดย์ทอนน่าในยุค ปัจจุบันและไปสู่อนาคตและถ้ามันมีตัวใหม่ออกมาอีกก็โปรดรอนะครับว่ามันจะครบรอบ70ปีอีก10ปีข้างหน้ายังเจอแล็กมาโนอยู่แน่นอนครับ